สื่อในแดนกระทิงดุเผย4เมดฟิลด์ตัวท็อปแห่งทวีปยุโรปที่เปแอชเชอาจกระชากตัวเข้ามาเป็นตัวแทนของเนย์มาร์ในระยะยาวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเตรียมเดินแผนล่าตัวแทนของเนย์มาร์ในระยะยาวด้วยการล็อกเป้าไปที่4แข้งดังของยุโรปมาร่วมทัพดาวเตะเจ้าปัญหาชาวบราซิเลียนตกเป็นข่าวกระสันอยากย้ายทีมออกจากถิ่นปาร์คเดอแปรงเพื่อกลับไปค้าแข้งในลาลิก้าอีกครั้งหลังเจ้าตัวเริ่มไม่มีความสุขในฝรั่งเศสและไม่ได้อยู่ในสถานะลูกรักของสโมสรอีกต่อไปซึ่งล่าสุดดอนบอลองระบุว่าบอร์ดบริหารของแปะแชร์เตรียมแผนล่าตัวแทนของเนย์มาร์เอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยเล็งไปที่4แนวรุกตัวท็อปของทวีปยุโรป4รายได้แก่อุสมานเดมเบเล่กับฟิลิเป้คูตินโญ่ของบาร์เซโลนาคริสเตียนอีริกเซนของท็อตแนมฮอตสเปอร์และลูคัสวาสเกสของเรอัลมาดริดทานสโมสรลียงออกมายอมรับด้วยตัวเองว่าแนวรุกปีศาจแดงดำคือหนึ่งในเป้าหมายเสริมทัพซัมเมอร์นี้ชองมิเชลโอลาสประธานสโมสรโอลิมปิกลียองออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าซูโซนักเตะแนวรุกตัวเก่งของเอซิมิลานคือหนึ่งในเป้าหมายเสริมทัพของทีมซัมเมอร์นี้ตัวรุกวัยเบญจเพสโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงกับปีศาจแดงดำเมื่อฤดูกาลก่อนหลังซัดไป8ประตูกับอีก9แอสซิสต์พาทีมจบอันดับ5ของตารางเกาโชเซเรียอาแต่ไม่สามารถไปเล่นยูโรป้าลีกได้เนื่องจากสโมสรทำผิดกฎการเงินรวมถึงอดีตดาวรุ่งลิเวอร์พูลรายนี้มีค่าฉีกสัญญาเพียง40ล้านยูโรทำให้ตกเป็นข่าวกับโรม่าโมนาโกและลียงที่ดูเหมือนจะให้ความสนใจมากที่สุดซูโซเป็นนักเตะที่เรากำลังจับตาดูอยู่โอลาสกล่าวกับ RMC Sport เดี๋ยวเรามาดูกันหลังเกมวันศุกร์นี้ทั้งนี้ลียงมีคิวบุกไปเยือนโมนาโกนัดเปิดสนามลีกเอิงเมื่อในคืนวันศุกร์ที่9สิงหาคมนี้เวลา 01:45 ตามเวลาประเทศไทยชองมิเชลโอลาสบิ๊กบอสใหญ่ของโอลิมปิกลียงคอนเฟิร์มแบบชัดๆสโมสรกำลังเล็งดึงซูโซชอมทัพเอซิมิลานแย้มสุดสัปดาห์นี้คงได้รู้คำตอบชองมิเชลโอลาสประธานสโมสรโอลิมปิกลียงสโมสรดังแห่งเวทีลีกเอิงฝรั่งเศสยืนยันว่าซูโซกองกลางชาวสเปนิชของเอซิมิลานสโมสรยักษ์ใหญ่เกาโชเซเรียอาอิตาลีเป็นนักเตะที่ทีมตนกำลังให้ความสนใจดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เรามองหาอยู่ซึ่งเราจะได้รู้คำตอบกันหลังเกมวันศุกร์นี้บอสใหญ่ลียงกล่าวทั้งนี้ซูโซมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่40ล้านยูโรหรือประมาณ 1,400 ล้านบาทแต่ก็มีรายงานว่าปีศาจแดงดำพร้อมขายในราคา35ล้านยูโรหรือประมาณ 1,225 ล้านบาทโดย RS Monaco และ RS Roma ต่างก็มีข่าวให้ความสนใจดาวเตะวัย25ปีเช่นกัน